นิทานเรื่องนั่นพี่นี่น้องแต่งโดยสลิลาเกษาประดิษฐ์วาดภาพโดยวิภาวีจันวงสำนักพิมพ์คิดบวกพี่เมฆน้องฟ้าหน้าตาแจ่มใสพี่เมฆใจดีน้องฟ้าดีใจพ่อแม่คอยบอกย้ำให้จำไว้เป็นพี่เป็นน้องต้องคอยแบ่งปันรถไฟฉึกฉักพี่เมฆขับมาบ๊ายบายลันลาน้องฟ้าขึ้นนั่งกิ้งก่องเชิญค่ะกาแฟขนมปังที่ร้านน้องฟ้ายินดีต้อนรับขนมเค้กก้อนใหญ่คุณพ่อตัดแบ่งพี่น้องไม่แย่งช่วยกันแบ่งปันรักกันอย่างนี้มีแต่สุขสันต์พ่อแม่เรานั้นต่างก็สุขใจ